นโดคือใครใครที่เป็นคนฆ่าเจนโดนะคะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบนเกาะแห่งนี้ทุบานนั่นเริ่มสติแตกเขาผลักผมไปชนกับเสาแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังเล่นกับใครจบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะเป็นเองนี่แหละที่โดนจบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอมซีนีวันนี้ค่ะทุกคนเห็นซอฟต์แต่งตัวไหมคะซอฟต์ดูเป็นไงคะมีเล็ดไม่ใช่ผู้กำกับธรรมดาค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเป็นผู้กำกับสายสืบที่จริงอยากใส่หมวกเชอร์ล็อกโฮมส์แต่ไม่มีสิ่งที่เราจะรีวิวกันในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าสายที่ชอบดูคดีฆาตกรรมการสืบสวน CSI ซีรีส์เชอร์ล็อกโฮมส์คือใครที่คลั่งไคล้การไขคดีปริศนาเนี่ยจะต้องชอบมากๆค่ะเพราะวันนี้นะคะเราอยู่กับกองคดีฆาตกรรมที่ถูกดองทิ้งไว้นานแล้วทำไมเอ็ดดี้มานอนทับกองเอกสารแม่นี่กองเอกสารคดีฆาตกรรมทุกคนดูด้านบนตัวก็ใช่ว่าจะเล็กตัวมันเล็กแต่ไม่ตัวมันเล็กเหมือนมีการมองกล้องบนกล้องล่างด้วยมันรู้นี่คือกองเอกสารนะคะที่แมวนอนทับอยู่นะคะให้น้องอยู่แถวนี้แต่เคสคดีปริศนาของซอฟเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยต้องเรียกว่าเป็นการเล่นแบบมิติใหม่นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสวมบทบาทการโรลเพลย์ได้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเราอยู่กับ Unsolved Case Files หรือก็คือแฟ้มคดีปริศนาที่ยังไม่ถูกคลี่คลายค่ะเพลงคนนั้นต้องมาแล้วตึ้งอยากจะบอกว่าในอเมริกานะคะเขาแบบมีแบบเนี้ยหลายแบรนด์มากนะคะแต่ละแบรนด์ก็ทำแพ็กเกจจิ้งไม่เหมือนกันแต่ว่าซอฟเลือกซื้อยี่ห้อนี้นะคะนี่คือชื่อยี่ห้อเลยค่ะ Unsolved Case File เนี่ยมันดูสมจริงมากสมจริงตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งมันดูเป็นซองหลักฐาน evidence นะคะที่แบบถูกปิดผนึกไปแล้วเพราะว่าเป็น cold caseซึ่งเคสนี้นะคะซอฟเลือกคดีของเจนโดมาและแมวก็มาบังเก็บป๋องแป่งคุณด้วยค่ะคดีนี้นะคะเหยื่อของเราเนี่ยชื่อว่าเจนโดนะคะต้องบอกก่อนว่าเจนโดเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนจริงๆอ่ะงงไหมไหนบอกชื่อเจนโดคือเจนโดเนี่ยเป็นการ describe ชื่อของศพที่ไม่สามารถระบุชื่อได้มี2แบบนะคะระหว่างศพเนี่ยเราระบุตัวตนเขาไม่ได้เลยจริงๆกับอีกแบบนึงนะคะก็คือว่าตำรวจเนี่ยมีความจำเป็นในการปกปิดข้อมูลนะคะเช่นแบบแปลเป็นไทยก็คือวันนี้เราอยู่กับคดีนางกอโอเคไหมซึ่งคดีนี้นะคะถูกไขค้างไว้ตั้งแต่วันที่23เมษายนปี2001ค่ะเย็นแค่ไหนถามใจเธอดูเฮ้ยเราชอบการดีไซน์แพคเกจจิ้งนะเขาบอกว่าจะเปิดซองนี้ได้นะคะเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นถ้าถามว่าใครอนุญาตฉันเงินในกระเป๋าตังค์ใช่ไหมล่ะฉันซื้อมาเขาบอกว่าคดีนี้นะคะในวันที่23เมษายนปี2001ช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าๆที่เดลโฟโก้รีแฮบเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีเปลวไฟเพลิงไหม้ลุกโชกโชนซึ่งในที่แห่งนั้นนะคะก็พบกับศพเพศหญิงที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เจอภายใต้เศษซากของเพลิงไหม้นะคะผู้สืบสวนนะคะก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าการไฟไหม้ครั้งนี้นะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากความตั้งใจที่อยากจะปกปิดบังการฆาตกรรมเขาจะใช้คำแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไปแล้วก็แปลไทยไปด้วยเลยมันจะแกมมาแปลกๆนิดนึงมีเพียงแค่5คนเท่านั้นที่อยู่บนเกาะในณเวลานั้นแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของฆาตกรหรือเหยื่อได้ใครคือเจนโดแล้วหล่อนมาทำไมที่เกาะใครฆ่าเธอคุณสามารถไขคดีปริศนานี้ได้หรือไม่นี่ไงความเป็นแบบคนชอบโคนันคือต้องแบบยืนลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้แล้วคือแบบมันเหิมแม่กเลยทุกคนมองไหมคะเราจะไขคดีกันแล้วนะคะทุกคนขยับหมดนี่ใครพร้อมแล้วนะคะกดไลค์คลิปนี้ค่ะกดแชร์คลิปนี้ค่ะคอมเมนต์คุยกันนะคะมาสืบกันค่ะว่าใครคือคนที่ฆ่าเจนโดปะแกะแล้วนะอนุญาตแกะแล้วเอ๊ฉันจะเปิดคดีที่ถูกดองไว้มา20ปีทีมงานช่วยเล่นได้นะคะเผื่อใครเจออะไรเอ๊ะๆชี้ๆชื่อหุยความรู้สึกของคนที่ดูซีรีส์นะมันฟินมากเลยนะแกเพราะอะไรรู้ป่ะเคยเห็นในซีรีส์ที่เขาชอบโยนแฟ้มคดีกันป่ะไม่ว่าจะศาลทนายตำรวจ FBI CIA อะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูมาเป็นแฟ้มคดีเฮ้ยอันนี้คือรอยไหม้จริงๆหรอหรือแบบเขาตั้งใจทำรอยให้มันดูเก่าทุกคนดูด้านในดินี่คืออะไรอะซองหลักฐานทุกคนโอ้โหแล้วข้างในยังมีของเป็นปึ้งๆอีกอะเฮ้ยมันแบบคนนี้คือใครนี่เลยนี่คือการสเก็ตช์ภาพร่างนะคะที่แบบหุยทุกคนมันทำละเอียดมากเลยนะเนื้อกระดาษทุกใบไม่เหมือนกันอะทำให้เหมือนการ์ดหรือแบบแฟ้มข้อมูลจริงๆ ทุกคนดูอันนี้เป็นภาพวาดใช่ไหมคะแล้วด้านหลังอะ
ความฝันของคนอยากเป็นนักสืบในวัยเด็กมันเป็นจริงเนาะแล้วมันดีตรงที่ไม่ได้มีใครตายจริงๆนั่นแหละโทษนะซอขออ่านก่อนนี่คือรวบรวมชื่อหลักฐานทั้งหมดที่มีในคดีนี้นะคะมาเป็นลิสต์เลยค่ะโหทำดีมากภาพข่าวหนังสือพิมพ์กุ่นพระเหมือนดูหนังเลยโหทำกระดาษเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์จริงๆด้วยนะมันจะมีความแบบฟังเสียงดิเดี๋ยวเราค่อยอ่านค่อยอ่านนะคะโอ้โหเรามีเอกสารเต็มไปหมดเลยนี่เอกสารหนังสือทางราชการนะคะที่บอกเคสมันปิดตัวไปหนังสือยื่นเรื่องรีพอร์ตการสืบสวนเดี๋ยวเรามาอ่านละเอียดอีกทีนึงการระบุศพของผู้ตายเหรอฮะผลชันสูตรศพหอยโปสเตอร์บรอชัวร์อ๋อมันเป็นเกาะรีแฮบใดๆเซ็นเตอร์ที่เราอ่านเนี่ยเดลฟูเกอร์รีแฮบเซ็นเตอร์นะคะคือที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีศูนย์ที่เหมือนเป็นสถานที่บำบัดอะไรแบบนี้เฮ้ยมีโบรชัวร์สถานที่ด้วยสุดยอดเลยแล้วนี่คืออะไรอะสเปคเรือยนต์ในการขนส่งอ่านหมดเนี่ยโอ้โหแล้วว่าใครที่อยากฝึกภาษาอังกฤษไปสอบ IELTS TOEFL เนี่ยมันเล่นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะนี่ในซองยังไม่หมดเลยนะเอาเป็นว่าดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือใครคะข้อมูลบุคคลที่สูญหายนะคะที่เราไม่รู้ว่าใครคือเจนโดที่ซอฟตั้งข้อสมมติฐานขึ้นมาเพราะว่าในรูปสเก็ตเนี่ยเจนโดเขาจะมีฟันหางตรงกลางใช่ปะและในเนี้ยก็คือบุคคลที่สูญหายที่มีลักษณะของการฟันหางกันตรงกลางด้วยนะคะเราเลยต้องมาหาให้ได้ว่าใครคือเจนโดที่แท้จริงเฮ้ยเรารู้สึกแบบสนุกโอ้โหอันนี้คืออะไรหนามากเลยทุกคน missing person report รายงานบุคคลสูญหายนะคะหูกรอกละเอียดเหมือนสมัครบัตรเครดิตคุณพระต้องอ่านละเอียดมากเลยนะเพราะมันไม่ใช่แค่หน้าเดียวไง oh my god oh my god ต่อมาเคยดูในหนังมั้ยแล้วแบบเวลาเขากางออกมาแล้วแบบว่านี่คือบุคคลผู้ต้องสงสัยนี่คือผู้ต้องสงสัยของเรานะคะเขาก็จะมีข้อมูลมาให้เป็นรูปอ่ะขอยืมคุณคนนี้หน่อยนะคะคุณชื่อคริสโตเฟอร์คิงนี่คือรูปของเขาด้านหลังมีอะไรแล้วก็มีอ๋อถ้อยคำให้ปากคำนะคะการเป็นพยานต่างๆนะคะถอดบทสนทนาที่คุยกันกับตำรวจนะคะว่ามีบทสนทนาอะไรบ้างที่คุยเป็นบันทึกแล้วก็มีคำบันทึกถ้อยคำนะคะแบบว่ากิจกรรมหรือสิ่งที่เขาทำที่นั่นเขาเขียนระบายอะไรบ้างนี่มีตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนลงทะเบียนลงบันทึกประจำวันนะคะว่าตัวเองมาทำอะไรมาเหมือนลงบันทึกประจำวันนะคะก็จะมีเขียนชื่อที่อยู่นู่นนี่นั่นแล้วก็ให้เล่าตัวเองทำอะไรที่ไหนอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเป็นรายละเอียดกันให้ปากคำเฮ้ยสนุกอะแค่เห็นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วอะนี่เลยค่ะผู้ต้องสงสัย5คนหน้าตาดีกันทั้งนั้นเลยนะนึกว่าสมัครโมเดลลิ่งต่อมาในซองนะยังมีอีกยังไม่หมดมีอีก2ซองค่ะอุ๊ย3ซองค่ะเราอยู่กับซองที่1ก่อนซองที่1เขาบอกว่าเป็นโบนัสenvelope A ห้ามเปิดจนกว่าจะทำ objective ที่1เสร็จเป็นหลักฐานเพิ่มเติมแน่เลยซอง B ห้ามเปิดจนกว่า objective ที่2จะเสร็จและซอง C ค่ะห้ามเปิดจนกว่า objective ที่3จะเสร็จซึ่งการเล่นเนี่ยสนุกมากเลยนะคะยังไม่มีคำตอบเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไขปริศนาไปแล้วเรางงเราตันจริงๆเนี่ยเราสามารถเข้าเว็บไซต์ออนไลน์ได้เพื่อหาคำใบ้เพิ่มเติมแล้วก็ไปตรวจคำตอบได้ทางช่องออนไลน์นะคะโอเคแฟร์ดีจะได้ไม่แบบเล่นๆอยู่อุ๊ยคำตอบหลุดมืออย่างเงี้ยแล้วก็เห็นหมดเลยอ๋อมี evidence ไม่ได้เปิดเขาบอกว่าในนี้มีรูปเกี่ยวกับการสืบคดีอยู่นะคะหุยเขาซิลมาดีมากเลยอ่ะนี่เป็นการทำลายหลักฐานไหมที่ฉันตัดคือหลักฐานไม่ควรเป็นซองดีหลักฐานมันควรเป็นอะไรที่อยู่ข้างในซองอีกทีไหมอ่ะฉันไม่ตัดหลักฐานโอเคเปิดมาค่ะทุกคนเคยดูแบบละครสายสืบปะที่แบบฉันมีรูปแล้วเหมือนมากเพราะข้างในนี้ก็จะเป็นโอ้ my god ทุกคนฉันจะโดนว่าเป็นแบบภาพที่รุนแรงไหมอย่างที่บอกไปนะว่าศพเจนโดเนี่ยถูกเผาจนระบุตัวตนไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยภาพที่1ค่ะภาพผู้เสียชีวิตนะคะเราไม่มั่นใจว่า YouTube จะแบนเราไหมภาพเนื้อหารุนแรงอะไรอย่างงี้เขาปริ้นละเอียดมากเลยนะด้านหลังก็มีเหมือนแบบเป็นกระดาษโฟโต้อะกระดาษรูปนะคะรูปที่2ค่ะหลักฐานและสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการวางเพลิงค่ะอ๋อเลยแสดงออกว่าน่าจะเป็นการตั้งใจมั้ยอ่ะมีทั้งถังน้ำมันมีทั้งไฟแช็กอะไม่ตั้งใจมั้งเนี่ยที่จะวางเพลิงต่อมาค่ะรูปของสถานที่ที่ถูกเพลิงไหม้แล้วค่ะพยานคนที่1รปภ.ค่ะรปภ.เท่ขนาดนี้เลยเหรอรปภ.หรือนายแบบคนที่2นะคะเป็น CEO ของสถานที่ค่ะคนที่3ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะคนที่4ค่ะเป็นรีพอร์เตอร์ค่ะคนที่5นะคะเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะโอ้ยโอ้ยเอ็ดดี้เล่นอะไรอันนี้ไม่ใช่ของเล่นนี่มันซองจดหมายที่แม่ตัดออกมาแล้วมันขาดรูปสุดท้ายค่ะรูปรวมรูปหมู่นะคะเอาอะไรลูกเอ็ดดี้เอ็ดดี้เหยียบคดีแม่เละเทะหมดแล้วเนี่ยต่อมาเฮ้ยมีแว่นขยายให้ด้วยทุกคนดู
เริ่มไขคดีกันเลยค่ะวิธีการเล่นเราต้องเล่นกับเว็บไซต์เขาด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องไปดูว่าออบเจคทีฟแรกที่เราต้องทำคืออะไรแล้วเราก็ต้องหาคำตอบให้ได้ตามที่เว็บไซต์บอกซึ่งทีมงานเราได้เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะออบเจคทีฟที่1คืออะไรคะคำถามแรกนะครับถามว่าเจนโดมาที่เกาะนี้ได้อย่างไรอันดับแรกเลยสิ่งที่เราควรจะอ่านนะคะก็คือสรุปนะคะของตัวคดีฆาตกรรมคดีนี้แฟกต์เกี่ยวกับคดีนี้นะคะ1เมื่อวันจันทร์ที่23เมษายนปี2001เวลา 5:37 นาทีเนี่ยสถานีดับเพลิงอโพโลเนียได้รับสายแจ้งนะคะจากคุณเอริยูโลวิสนะคะหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยที่เดลโฟโกรีแฮบเซ็นเตอร์ที่นี่นะคะแซ่บมากเกี่ยวกับเพลิงไหม้เมื่อช่วงกลางคืนนะคะในเคบิน2เรือนหลัง2โดนไหม้อยู่นะคะซึ่งเพลิงไหม้สงบลงได้เพราะว่ามีฝนที่ตกหนักค่ะระหว่างการสำรวจที่เกิดเหตุนะคะแผนกดับเพลิงเนี่ยก็ระบุว่ามันมีร่องรอยการตั้งใจวางเพลิงเกิดขึ้นไม่ได้ไหม้ตามธรรมชาตินะคะทุกคนดูสถานที่ค่ะเป็นการตั้งใจวางเพลิงไหม้ชึบนี่เละเทะเลยนะคะเคบินหลังที่2หลังนี้และที่สำคัญค่ะก็ไปเจอกับศพนะคะที่ไม่เละเทะเลยติดอยู่ในซากของเคบินนั้นด้วยนักดับเพลิงเนี่ยก็เลยรีบโทรหาตำรวจทันทีค่ะต่อมานะคะศพที่เจอเนี่ยเป็นศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เป็นวัยรุ่นผู้หญิงที่คาดว่าอายุเนี่ยจะอยู่ช่วงระหว่าง17ถึง24ปีและเขาก็บอกนะคะว่าเหยื่อรายนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่น่าจะปรากฏตัวอยู่บนเกาะนี้ได้อ๋อเพราะผู้เข้าร่วมบัตรเนี่ยเขามีการเรคคอร์ดไงแล้วอยู่ดีๆมีจำนวนคนที่งอกออกมาแล้วไม่แงะเขาคือใครแล้วมาได้ยังไงอ๋อเข้าใจแล้วซึ่งมีผู้ต้องสงสัย5คนนะคะบนเกาะในเวลานั้นค่ะนี่คือผู้ต้องสงสัยทั้ง5นะคะอาจจะงงว่าทำไมในรูปมี6ในรูปเนี่ยมี1คนคือคนนี้เนี่ยเขาคือ security คนนี้ค่ะคุณอารีนะคะแหมชื่อไทยมากคุณอารีและนี่ก็คือผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนทางตำรวจยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเจนโดเนี่ยขึ้นไปบนเกาะได้ยังไงเธอเป็นใครแล้วใครฆ่าเธอผู้ต้องสงสัยหลักเรามีอยู่5คนค่ะคนที่1ค่ะคริสโตเฟอร์คิงค่ะที่ปรึกษาทางด้านอาการเสพติดนะคะคุณคริสโตเฟอร์คิงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการเสพติดนะคะแต่โกหกเกี่ยวกับการเสพยาของตัวเองโอ้เป็นคนใช้ยาเองด้วยแต่ก็ทำงานเป็นแบบที่ปรึกษาด้วยและมีปากเสียงนะคะกับผู้หญิงคนนึงที่หายสาบสูญไปเนี่ยที่คิดว่าอาจจะเป็นเจนโดค่ะพอลล่าเมย์ฟู้ดแอดดิกติดอาหารนะคะพอลล่าเมย์นะคะได้ทำร้ายร่างกายใครสักคนหนึ่งบนเกาะที่พยายามจะถ่ายรูปเธอค่ะคำบรรยายมีแค่นี้เลยอ่ะจากสรุปเคสนะคะแจ็คแดนเนอร์แอลกอฮอลิกคนติดเหล้าค่ะแสดงการใช้ความรุนแรงออกมานะคะในตอนที่ Security ได้เอาแอลกอฮอล์ของเขาไปก็คือมาบนเกาะมาเพื่อบำบัดเนี่ยเขาต้องลิฟต์ไงคือห้ามถ้ามีเหล้าเขาก็จะบำบัดไม่ได้ Security เอาเหล้าไปเขาก็เลยพยายามที่จะต่อสู้แบบพยายามจะเอามาให้ได้ก็เลยรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากเกี่ยวกับการเป็นเสือผู้หญิงเกี่ยวกับการแบบเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นเอวาบีลอเรนซ์เสพติดโคเคนมีประวัตินะคะแห่งการหลงตัวเองแล้วก็เป็นคนรุนแรงแหละเป็นคนแบบก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็หลงตัวเองด้วยนะคะหยิ่งพยองจองหองอีโก้จัดหรออะไรอย่างนั้นปะถึกนี่ขอความเท่ๆร็อบน็อกเสพติดการพนันค่ะเคยมีประวัตินะคะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเมื่อปี1995และเป็นคดีที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายมีการปรากฏนะคะการใช้นิสัยลักษณะความรุนแรงที่ท่าเรือก่อนที่จะขึ้นเรือมายังบนเกาะนี้ค่ะรุนแรงกับใครก็ไม่ทราบนะคะแต่ให้ซอฟเดาไหมดูจากรูปแล้วเนี่ยเขาต่อยกับพอลล่าเมย์มาปะแบบไปถ่ายรูปเขาปะก็สองคนนี้บอกแค่ว่าทะเลาะกับใครสักคนน่ะฉันก็ไม่รู้ใครเป็นนักสืบที่ไม่ดีเลยคิดไปเองไปหมดหลักฐานนี่ไม่มีด้วยนะคิดมั่วซั่วเป็นโมลีเขาก็โล่เลยอ๋อนี่ไงออบเจคทีฟที่1เขาเขียนอยู่ตรงนี้เลยให้หาคำตอบว่าเจนโดขึ้นมาบนเรือได้อย่างไรหาคำตอบได้แล้วให้เข้าไปที่เว็บแล้วตอบคำถามหลังจากนั้นก็จะมีเควสต่อไปโอเคทีมงานเราชิงไปก่อนแล้วนะคะที่คุณจะเริ่มจากตรงไหนอ่ะคือเราต้องดูจากหลักฐานเลยให้เราอุปโลงไปเองแบบว่าจะเป็นเกาะใช่ไหมเกาะเป็นพื้นดินที่มีน้ำล้อมรอบเจนโดอยู่บนเกาะบนเมืองแล้วจะขึ้นไปเจนโดก็จะสามารถ1ว่ายน้ํา2เจนโดคงจะนั่งเรือยาว3เจนโดห้อยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงอ่ะหรือว่าเราก็แบบดูจากหลักฐานก่อนเผื่อจะมีอะไรเฮ้ยแต่เราจำได้ว่าเรานี่ไงมันมีนี่เลยค่ะบลูพริ้นท์กัปตันฮุกสเปคเดี๋ยวเราต้องดูภาพเรือก่อนนี่ไงเรือเฮ้ยนี่ไง
ไงเรือรุ่นกัปตันฮุกเหมือนกันเลยนี่ก็คือแบบผังเรือนะคะเรือนี้ที่ข้ามเกาะมาใช่ไหมขออ่านเนื้อหาคร่าวๆก่อนนะคะเป็นเรือรุ่นปี1998โอ้โหเป็นการออกแบบระบบที่มีความสะดวกสบายสามารถจะตุ๊ดติ๊ดตุ๊ดติ๊ดตุ๊ดติ๊ดน่าจะเป็นสเปกอะช่างไปไม่เป็นไรนี่ตั้งใจสืบคดีจริงป่ะเนี่ยแอบอ่านอะไรก็ช่างมันหมดเลยมีเอ็กซ์ตร้าแคบินด้วยนั่งได้ถึง8คนเขาแอบมาเหรอมีอะไรให้เราสืบอีกไหมเนื้อข่าวไหมพบศพถูกไหม้ของนางโกบนเกาะเดลเฟโกไอแลนด์นี่คือรูปเกาะค่ะทุกคนเกาะที่พูดถึงมาตลอดนะคะเนี่ยเจนโดจะขึ้นมาบนเกาะนี้ได้ยังไงคือเราไม่รู้ว่ามันต้องอ่านตรงไหนเพราะมันกว้างมากอ่ะมันเหมือนเป็นเกมแบบ Open World อ่ะนึกไม่ออกปะคือจะหาคำตอบจากไหนก็ได้มาในเมื่อเราคาดว่าจะเป็นเรือแต่ว่าข้อมูลบนเรือนี่ก็ไม่ค่อยจะบอกอะไรมากนักนะคะซอฟเลยคิดว่าในเมื่อบนรูปนี้เนี่ยปรากฏนะคะ6คนที่ขึ้นเรือเราลองดูคำให้การแต่ละคนมั้ยคะว่าเอ้ยแต่ละคนให้การเกี่ยวกับการขึ้นเรือมั้ยมีใครพูดถึงการขึ้นเรือมั้ยเผื่อมีใครแบบพูดตัวเองไปเจออะไรใครตอนไหนอะไรเงี้ยซึ่งดูคำให้การค่ะเชยเหมือนฉันเป็นครูตรวจการบ้านเอาใครก่อนดีอ่ะฉันอ่านประวัติแล้วฉันขอคนที่บอกว่ามีปากเสียงกับคนบนท่าเรือก่อนเลยไม่มีเหตุผลอ่ะแต่อยากรู้ร็อบน็อกซ์ค่ะหน้าตาเหมือนเจมบอนด์อยู่เหมือนกันนะดูซิคำให้การของเขามีเป็นเวอร์ชั่นตำรวจเขียนลายมือนะคะกับถอดบทสนทนาถอดเทปนี่คือสิ่งที่เขาเขียนตอนบำบัดอ่านจากอันนี้ก่อนละกันคำแจ้งนะคะเกิดวันที่19เดือน7เกิดปี56สถานะหย่าร้างที่อยู่ LA แคลิฟอร์เนียอายุ44ปีเคยมีประสบการณ์การเป็นทหารมาก่อนใช่นะคะเคยเป็นทหารมีประสบการณ์การต่อสู้มาก่อนใช่นะคะมีปืนเป็นของตัวเองไหมตอบใช่นะคะต้องบอกว่าในอเมริกาบางรัฐเนี่ยการถือปืนพกปืนเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสามารถทำได้พกได้เคยถูกจับกุมไหมใช่ค่ะเป็น yes man มากตอบ yes ทุกอันเลยมีหมายจับจากศาลไหมไม่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถูกสืบสวนในคดีใดๆไหมไม่ช่วงนี้เขาบอกว่ากรุณาอธิบายด้วยว่าที่ตอบ yes ข้างบนเนี่ยมันหมายความว่ายังไง yes ก็คือเคยเป็นทหารเรือมาก่อน navy ใช่ไหมเขาเขียนงงมากอ่ะขอส่องของคนอื่นโอ้แต่ละคนเขียนไม่เหมือนกันจริงๆเป็นคนกรอกเอกสารแบบกลัวได้ประวัติส่วนตัวนึกพี่บอกปะใครเคยแบบว่าทำงานอะไรพนักงาน คือแบบไม่อยากให้ข้อมูลเยอะอะไรอย่างเงี้ยหล่อนเป็นคนอย่างนี้ petty thief บอกว่าที่เคยถูกจับกุมนี่ก็คือเคยมีประวัติการขโมยเล็กน้อยค่ะอันนี้คือเป็นนักสืบต้องมานั่งแกะความรู้สึกคนนะฮะผู้จ้างงานบริษัท safety net อาชีพเป็น CEO ค่ะเป็น president ค่ะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเป็น founder ค่ะโอเคว่ากันไปเขามีรถอยู่2คันนะคะคันแรกซื้อมาปี65คันที่2คือปี99 Mustang Ford สีฟ้าขาวอีกคันหนึ่ง H1 นี่เราไม่รู้จักอะ Make Hammer สีดำมีรถสีดำมี1คันโอเคค่ะแค่คนแรกอะนะเรามาดูการให้พยานหลักฐานที่อยู่ของตัวเองกันนะคะของคุณ Rob Knox นะเขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในห้องนอนของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่านอนไม่หลับด้วยความที่เขากำลังจะล้มละลายเลยทำให้เขารู้สึกตื่นก็คือนอนไม่หลับเพราะว่ามีหนี้สินเพราะว่าคนนี้เขาติดการพนันไงเขาก็เริ่มคิดเกี่ยวกับ Boy Scout หมาสายตรวจหมาตรวจนะครับที่ดีเป็นยังไงแล้วมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้พัฒนาอ๋อมีไอเดียในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้ปัญหาทางการเงินของเขาหายไปซอฟจะอ่านรวบย่อนะคะผมได้ปิดสมุดโน้ตของผมตอนที่ผมได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องว่าไฟไหมแล้วก็วิ่งออกมานะครับแล้วก็เห็นว่าเคบินของคุณคิงเนี่ยกำลังไฟไหม้อยู่นะครับพวกเราคิดว่าคิงเนี่ยอยู่ในห้องนั้นแน่ๆเลยและในขณะที่พวกเรานะครับกำลังพยายามอย่างมากที่จะหาทางไปช่วยเขาออกมาได้คอลล่าก็วิ่งพุ่งเข้าไปชนประตูน่าจะวิ่งแบบกระแทกประตูไปช่วยอะไรเงี้ยนะคะแต่คิงไม่ได้อยู่ในนั้นโอ้ my god โอ้ my god ที่พูดเองนะหลังจากนั้นไม่นานคิงก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับการหายใจหอบแหกๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังหลักเมนเฮาส์มาตลอดแต่ร็อบน็อกซ์เนี่ยสังเกตเห็นว่าคิงเนี่ยวิ่งมาจากคนละทิศทางจากสิ่งที่เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นมาผมก็เลยถามเขาเกี่ยวกับมันและสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาก็คือผมรู้ว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะต้องมีการบำบัดฉุกเฉินเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืนส่วนมากแล้วก็เป็นการที่คิงเนี่ยดูถูกพวกเราผมไม่แปลกใจเลยที่ในคดีนี้เนี่ยมันมีเนื้อเรื่องราวอะไรที่มากกว่านั้นคุณควรไปหาคำตอบว่าจริงๆแล้วคิงเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนน่าเสียดายจริงๆเลยที่มันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดแบบหลบซ่อนแถวๆนั้นโอเคไหนภาพร่างธุรกิจของเขาอ๋อเนี่ยเหรอหมา Fake Dog Security Cam เป็นน้องหมามีไมโครโฟนหูอินเอียร์ไมโครโฟนมีกล้องซ่อนอยู่นะครับมี
างไว้ต่อไฟบ้านได้ด้วยมีฟีเจอร์ต่างๆนานานะคะซึ่งเรายังไม่อ่านแล้วกันนะในขณะเดียวกันค่ะร็อบน็อกซ์นะคะก็มีพยานวิทเนสที่เขียนและพูดถึงเกี่ยวกับร็อบน็อกซ์ด้วยนะคะซึ่งคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยคือคุณอันเดรคคอลลินคนนี้ค่ะเป็นรีพอร์เตอร์นะคะดูได้จากบันทึกเอกสารที่มีการเซ็นชื่อเอาไว้นะคะอันเดรคคอลลินคุณอันเดรคคอลลินนะคะเขาได้ให้การว่าไม่นานมานี้นะคะฉันเพิ่งได้เป็นนักข่าวให้กับฮอลลีวูดเฮียเซ่ลายมืออ่านยากนะเนี่ยพวกเราเป็นเพียงแค่บริษัททำข่าวซุบซิบจุ๊บจิ๊บเล็กๆเท่านั้นใน LA ภารกิจแรกที่ฉันได้รับมอบหมายนั่นก็คือการที่ฉันเนี่ยต้องคอยตามติดเกี่ยวกับร็อบน็อกซ์และก็ดูว่าเป็นไปได้ไหมที่มีข่าวซุบซิบว่าเขาเนี่ยจะไปบำบัดที่รีแฮบด้วยเหตุผลเสพติดการพนันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือหลอกนะคะหัวหน้าของฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ยูนิคหรือยอดเยี่ยมแน่ๆเลยเมื่อเราลองคิดดูว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่มีโปรไฟล์สูงมากๆเกี่ยวกับบริษัทความปลอดภัยของเขาเนี่ยแต่ว่าเขากลับไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองให้ปลอดภัยได้จากตัวเองต่อนะคะฉันเห็นเขาเนี่ยอยู่ที่ท่าเรืออพอลโลเนียรอที่จะขึ้นเรือวงเล็บกัปตันฮุกคือชื่อเรือนะคะนี่ไงตามภาพเลยกัปตันฮุกนะคะแบบเรือก็มีเขียนว่ากัปตันฮุกขึ้นเรือเพื่อที่จะไปสถานบำบัดรีแฮบนะคะในตอนนั้นมันคืองาน assignment แรกของฉันและฉันก็โคตรตื่นเต้นพอๆกันกับที่รู้สึกกังวลนิดหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยฉันว่าฉันควรจะเตรียมคำถามมาให้เรียบร้อยนะแต่กลายเป็นว่าฉันมาที่นี่เนี่ยตัวเปล่าเลยแล้วก็เข้ามาถามตรงๆเอาซึ้งๆหน้าฉันพูดว่าฉันชื่ออันเดรคอลลินส์มาจากฮอลลีวูดเฮียเซ่จริงไหมคะที่คุณกำลังจะไปบำบัดอาการการเจ็บติดพนันของคุณค่ะดูดีๆพูดกับใครเขาก็ตกใจป่ะแบบเฮ้ยมาไงเนี่ย เขาคว้าข้อมือฉันอย่างรุนแรงและก็จ้องฉันด้วยสายตาที่ดุเดือดเหมือนเกลียดชังมากๆแบบฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเขาก็พูดว่าแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังเล่นกับใคร นี่ล็อบน็อกโกดล็อบน็อกโกดนี่จับข้อมืออยู่นะคะจบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะเป็นเองนี่แหละที่โดนจบเนี่ยเป็นไงนักเลงพอนะคะแล้วเขาก็ยังคงจ้องต่ออีกสัก 2-3 วินาทีนะคะ a few seconds แต่ว่ามันกลับรู้สึกยาวนานซะเหลือเกินและเขาก็ปล่อยข้อมือฉันฉันรู้สึกกลัวมากก็เลยวิ่งหนีกลับไปที่รถแล้วก็ขับออกมากลับมาที่สำนักพิมพ์เจ้านายฉันเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจเลยที่ฉันวิ่งหนีออกมาถึงอย่างนั้นแต่ว่าเจ้านายเนี่ยก็เข้าใจอยู่นะเจ้านายก็อยากจะลุยต่อกับเรื่องราวที่เรามีได้ข่าวมาแต่ก็ตัดสินใจว่าจะรอไว้ก่อนจนกว่าที่เราเนี่ยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมฉันเดาว่าการที่ตอนนี้เนี่ยร็อบน็อกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนั่นคือสิ่งที่เพิ่มเติมที่บก.ต้องการจะพูดถึงฉันจะไม่ลืมสายตาที่เย็นชาเกลียดชังของเขาได้เลยสิ่งที่ฉันทำทั้งหมดก็แค่ถามคำถามเขาเท่านั้นเองแค่คิดก็ตัวสั่นแล้วว่าถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยไปมีเรื่องกับเขาจริงๆมันจะเป็นยังไงอ่ะนี่คือคำให้การนะคะของรีพอร์เตอร์ก็ดูไปทิศทางเดียวกันนะโอเคโอ้ยังมีอันนี้ด้วยนะอันนี้คือบทสนทนานะคะถอดเทปบันทึกมาจากการคุยกันของคุณร็อบน็อกซ์นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านแล้วกันจะขอแบบไปสเกลของคนอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านบทสนทนานี่สรุปฉันอ่านตั้งนานนี่ฉันยังไม่มีคำตอบเลยว่าเจนโดไปที่เกาะได้อย่างไรต่อมาเราลองมาดูผู้ต้องสงสัยคนที่2นะคะแจ็คแดนเนอร์นะคะหน้าตาก็แบบนี้ขออ่านรวบๆเร็วๆนะคะเพื่อประหยัดเวลาชื่อแจ็คแดนเนอร์อาศัยอยู่เบเวอรี่ฮิลสถานะแต่งงานแล้วอยู่แคลิฟอร์เนียไม่เคยเป็นทหารมาก่อนไม่เคยมีประวัติการใช้ความรุนแรงไม่มีปืนแต่เคยถูกจับครั้งนึงไม่มีหมายสารเรียกอะไรชัดเจนนะครับไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรใดๆในปัจจุบันอยู่ที่เขาบอกว่าเคยถูกจับมาก่อน DW1 ล่าสุด DUI คือเมาแล้วครับแจ็คแดนเนอร์เขาเป็นแอลกอฮอลิกค่ะทุกคนติดเหล้าติดแอลกอฮอล์มีรถ1คันจากัวปี2001สีแดงเฮ้ยรวยกันเนาะลืมไปรถต่างประเทศภาษีไม่แรงเท่าบ้านเรา มาที่คำให้การของเขาโอ้โหทุกคนละเอียดมากลายมือก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเหมือนลอกกันบ้านเพื่อนแล้วต้องไปอ่านแกะลายมือเลยอ่ะนี่คือการฝึกสกิลลอกกันบ้านบวกกับสอบ IELTS ไปในตัวใช่ไหมคุณแจ็คแดนเนอร์บอกว่าหลังจากเซสชั่นรอบกองไฟที่ยาวนานอย่างน่าสนเทศแล้วก็น่าเบื่อมากๆนี้เสร็จผมเนี่ยก็กลับไปที่แคบินของตัวเองแล้วก็ไปนอนเลยตอน5 ทุ่มผมก็หลับปุ๋ยเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องว่าไฟไหม้และผมก็วิ่งออกมาผมเห็นห้องของคุณที่ปรึกษาเนี่ยกลายเป็นเพลิงไหม้โลกันแบบไหม้โหมแบบฟุบขับฟุบขับฟุบขับนะคะหลังจากนั้นเช้าต่อมาพวกเขาก็ไปแล้วก็เจอกับศพที่อยู่ข้างในอย่างนั้นเหรอมี question mark นะคะไม่มีเหตุผลเลยอ่ะเพราะว่าจากคำให้การสิ่งที่แอลลี่พูดพวกเรามากันแค่5 คนบนเกาะนี้นี่นาไม่ใช่6 คนซะหน่อยไม่แน่
แน่นะแทนที่เขาเนี่ยจะมาเสียเวลาขโมยหรือยึดของของคนอื่นๆแบบนี้เนี่ยเขาควรที่จะหัดไปยุ่งในการเรียนรู้การนับเลขให้ถูกต้องสักบ้างโดนยึดเหล้าไงโมโหโอเคนี่คือข้อมูลของคุณแจ็คเดนเนอร์ต่อมาไหนมาดูฝั่งพยานผู้ให้การซิพยานผู้ให้การนะคะชื่อคุณอารีของเรานะคะหรือก็คือหนุ่ม Security ที่ฮอตมาก Security ไม่ใช่คนร้ายใช่ปะไม่น่าใช่เพราะไม่มีโปรไฟล์อ่ะรอดแล้วคนหล่อไม่ใช่คนร้ายโอเควิทเนสสเตทเมนต์ค่ะอุ๊ยลายมือก็ไม่เหมือนกันด้วยทุกคนจอบช็อกมากเพราะอะไรรู้มั้ยคะเห็น1หน้าเต็มๆตรงนี้มั้ยคะ1 2 3นี่คือคดีย่อมเยาว์มากๆเลยนะลองนึกสิว่าเป็นตำรวจเป็น FBI เป็นสายสืบจริงๆอะข้อมูลคือแบบเป็นตั้งเลยอะซอฟเคยดูหนังแบบเป็นทนายอย่างเงี้ยสืบหาความจริงอะคือเขาค้นหากันพวกนี้ทีอะคือแบบเป็นกองมันตั้งแบบมิดหัวอ่านได้ยังไงอะคนหรือสแกนเนอร์ถามจริงอ่านหน้าแรกกันเลยนะคะผมเป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยให้กับเตลเฟอร์โกรีแฮบเซ็นเตอร์สถานบำบัดนะคะผมเนี่ยอยู่กับสหายที่ไว้ใจได้ของผมน้องหมาน้องหมาบนเรือนี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่ฉันเห็นหมาตัวนึงตัวนี้พวกเรารักษาความปลอดภัยให้กับเกาะแห่งนี้จากคนข้างนอกที่จะเข้ามาบุกรุกได้แล้วก็ปกป้องคนไข้จากทั้งตัวเองแล้วก็จากการที่เขาอาจจะมีเรื่องกันเองด้วยนะคะก็เช่นไปยึดเหล้าเขาก็ปกป้องเขาจากเหล้าของเขาและในทํานองเดียวกันผมเองเนี่ยก็ขับเรือด้วยนะครับผมขับเดอะกัปตันฮุกแล้วก็พาเหล่าพนักงานแล้วก็คนไข้ไปกลับบนเกาะนี้ในแต่ละวันเป็นแบบเกาะข้ามไปข้ามมาโอเคค่ะสเกลเนี่ยเป็นหมารักษาความปลอดภัยที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคู่หูคนแรกของอารีด้วยช่วงเช้าตรู่เวลาประมาณ 1:07 นาทีทำไมจำเวลาแม่นจังอะผมได้รับสายจากคุณที่ปรึกษาคนเนี้ยโดนพูดถึงบ่อยมากเวลาบอกว่าคุณที่ปรึกษาหมายถึงคนนี้นะคะเพราะอาชีพเขาคือเป็นที่ปรึกษาด้านการเสพติดคริสคิงเขารายงานว่ามีการไฟไหม้เกิดขึ้นที่ห้องโดยสารของเขาแล้วเขาก็คิดว่าสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นจากไฟแช็กนะคะแล้วก็บอกว่าสถานที่นั้นเนี่ยมันถูกเผาจนเป็นเท่าฐานดำปื้อเนี่ยเร็วมากๆแต่โชคดีที่ฝนตกหนักลงมาก็เลยทำให้เพลิงสงบลงได้หลังจากที่รู้ว่าทุกคนปลอดภัยดีแล้วก็นับจำนวนคนได้อย่างครบถ้วนแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะรอจนกว่าจะถึงเวลาพักเพื่อที่จะโทรหาเจ้าหน้าที่มาทำการสืบสวนต่อไปผมเดินทางมาถึงเกาะพร้อมๆกันกับกลุ่มนักดับเพลิงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพวกเขาเจอไฟแช็กแล้วก็ถังแก๊สที่พิสูจน์ได้ว่าน่าจะเป็นต้นเหตุของการวางเพลิงภาพนี้นะคะที่เขาเจอคาเจเดมถังแก๊สและไฟแช็กหลังจากนั้นพวกเขาก็พบศพปริศนาภายใต้ซากปลักหักพังนะครับจากบันทึกผมกับหมาสเกาเนี่ยก่อนที่เราจะออกจากเกาะมาขึ้นฝั่งพวกเราเดินกันไปรอบเกาะเลยเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีใครเนี่ยแอบอยู่รอบๆเกาะนี่คือกิจวัตรประจำวันของเราในช่วงกลางคืนและคิงเนี่ยก็เริ่มเรียกมันว่าเป็น The Ari Safari อ่ะโอเคค่ะข้ามมาช่วงเนื้อหาเลยนะ ถ้าบนเกาะเนี่ยมีคนนอกอยู่บนเกาะจริงๆไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตายแล้วตอนที่ผมกำลังจะออกจากเกาะเนี่ยสเกาจะต้องรู้อย่างแน่นอนด้วยความเป็นหมาก็จะได้กลิ่นคนแปลกหน้าแต่ว่าไม่ได้กลิ่นแต่ว่ามันมีเพียงแค่คุณที่ปรึกษาแล้วก็แขกอีก4ท่านอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเหตุการณ์มันถึงได้บานปลายมาขนาดนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนที่ผิดจริงผมไม่รู้หรอกว่าใครแต่ผมบอกคุณได้เท่านี้ไม่รู้ว่าใครแต่มั่นใจมากหลังจากที่เราขึ้นเกาะมาได้ไม่นานเมื่อวานนี้ผมก็เจอคนนึงพกแจ็คเดนเนียลมาใส่กระเป๋าเดินทางมาด้วยผมพูดถึงปริมาณเหล้าที่มันเยอะมากๆที่มันอยู่ในกระเป๋าเดินทางจุกของแบบนี้นี่มันต้องเป็นคนยังไงนี่มันไม่เหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่บำบัดแล้วหรืออะไรเลยผมบอกเขาอย่างเรียบร้อยน่ารักว่านี่ไม่ใช่เรือสำราญไม่ใช่เรือครูซรบกวนช่วยเอาเหล้าเนี่ยออกไปทิ้งด้วยครับชาวบ้านนั่นเริ่มสติแตกเขาผลักผมไปชนกับเสาหัวเสาตรงท่าเรือนะคะเขาก็เริ่มตะโกนเสียงดังใส่หน้าผมด้วยถ้อยคำต่างๆนานามากมาย colorful น่าจะแบบหมายถึงแบบพูดพ่นเป็นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้คำแหมประดิษฐ์ประดอยครีเอทีฟสร้างสรรค์ซะเหลือเกินอาจจะหมายถึงด่าแบบด่าสร้างสรรค์เช็ดนี่เช็ดนั่นไม่ต้องเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาพูดว่าเอาเหล้าฉันลงเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเนี่ยฉันจะทำแกเละจนขนาดที่แม่แกเนี่ยยังจะจังยังไม่ได้เลยอันนี้คือพยายามพูดด้วยภาษาที่แบบดอกไม้มากของจริงอ่ะก็ลองนึกคูณเข้าไปละกันนะคะหน้าที่2อ่ะทุกคนพี่
พึ่งนาแรกอย่างนั้นเนี่ยแกมันไม่มีสิทธิ์มาพูดถึงแม่ฉันผมเลยจำเป็นที่จะต้องล็อกคอเขาไว้คิงเนี่ยที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าไม่รู้อีท่าไหนเนี่ยก็โดนผักตกน้ำแล้วก็เริ่มกรีดร้องไปด้วยเหมือนกันอย่างกับโรงเรียนสอนร้องโอเปร่าของเด็กผู้หญิงเลยแบบเป็นคุณจะทำยังไงกับคนอย่างเงี้ยโอเคค่ะโดยรวมๆนะคะจากที่ซอฟลองอ่านแบบอ่านเร็วๆนะคะก็คือพาร์ทด้านหลังเนี่ยดูไม่ค่อยจะมีเบาะแสเกี่ยวกับการเดินทางของเจนโดนะคะว่าขึ้นมาบนเกาะได้ยังไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์นะคะของคุณอารีต่อซัสเปกของเราทั้ง5คนเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้า security ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออนาย A เป็นยังไงนาย B นาย C ทุกๆคนเนี่ยดูมีท่าทีอะไรบ้างแค่นั้นนะคะก็เลยยังดูไม่มีคลูสที่จะให้เรารู้ได้ว่าสรุปเจนโดเดินทางยังไงแต่ว่ามีอันนึงที่ซอฟรู้สึกแบบเฮ้อมีซัมติงก็คือพาร์ทที่คุณอารีบอกว่ากิจวัตรประจำวันเขาในตอนกลางคืนอ่ะคือเขาต้องลาดตระเวนใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องตรวจทุกวันทุกคืนว่าจำนวนคนอยู่ครบไหมมีผู้บุกรุกหรือว่ามีคนนอกเนี่ยหลงเข้ามาอยู่บนเกาะหรือเปล่าแล้วก็ก่อนเดินทางกลับในช่วงกลางคืนตัวคุณอารีกับน้องหมาสเกาเองเนี่ยก็ตรวจเช็คเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วว่าไม่เจอคนแล้วก็เดินทางออกขึ้นฝั่งเป็นปกติเพราะว่าถ้าน่าจะเจอไม่ว่าคนคนนั้นจะมีชีวิตหรือตายแล้วเนี่ยเชื่อว่าน้องหมาสเกาอ่ะควรจะได้กลิ่นแล้วก็คงจะเจอไปนานแล้วนั่นเลยเป็นข้อสันนิษฐานว่านี่นั่งเป็นอีคิวซังไม่ได้ฉันต้องเป็นคนนั้นนั่นเลยเป็นข้อสันนิษฐานว่าเจนโดเนี่ยต้องโผล่มาช่วงกลางคืนก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะมาตอนเช้าแล้วก็ขึ้นเรือมาแล้วก็เกิดการเผาไหม้จนเจอศพเป็นไปได้ไหมแสดงว่าต้องลักลอบแอบเข้ามาช่วงนอกเวลางานของคุณอารีค่ะดังนั้นแล้วซอฟคิดว่าเดี๋ยวซอฟจะยังไม่อ่านโปรไฟล์ของท่านอื่นๆนะคะเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของเจนโดเราว่าเราควรจะกลับไปดูพวกรูปภาพหรืออะไรไหมนะเราขอทวนคำถามอีกครั้งได้ไหมคะว่าคำถามคืออะไรนะคะคำถามคือ how did Jendo get into the island นะครับอันนี้มีช้อยส์ด้วยมีช้อยส์ด้วยหรอใช่มีโป่งแต่เล็กที่ฉันก็อ่านกันเป็นปึกเป็นตั้งเลยอ่ะมีช้อยส์ว่าช้อยส์แรกนะครับผมเขาบอกว่า Jendo เนี่ยว่ายน้ำขึ้นมาจากเมนแลนด์ว่ายน้ำข้ามเกาะมาเลยเฮ้ยจากกีฬาทีมชาติดูหน้าก่อนดูหน้าใครสักคนที่น่าจะเป็น Jendo ช่วยเป็นไปได้ไหมว่ายน้ำข้ามมาไม่น่านะช้อยส์ข้อที่สองนะครับ Jendo เนี่ยหลบมาในเรือกับตันฮุกข้อที่สามนะครับ Jendo เนี่ยซ่อนอยู่ในกระเป๋าของใครสักคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะขนาดเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณแจ็คแดนเนอร์ยังซ่อนเหล้าเลยข้อที่4นะครับเจนโดเนี่ยอยู่บนเกาะอยู่แล้วตอนที่พวกเขามาถึงไม่น่าใช่เพราะเมื่อกี้นี้คุณอารีบอกว่าเขาตรวจยังไงก็ไม่เจอค่ะข้อ5นะครับเจนโดเนี่ยมาโดยเรืออีกลำหนึ่งโอ้ช้อยไม่ทั้ง5ช้อยแน่อุ้ยมีอีก3ข้อเลยอุ้ยมีอีก3ช้อยโอเคค่ะช้อยต่อมาคือเจนโดเนี่ยลอยตัวลงมาจากเครื่องบินแล้วก็ใช้ร่มชูชีพลงมาบนเกาะนี่ไงเหมือนที่ฉันคิดตอนแรกเลยลอยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยแต่มันไม่มีหลักฐานนะข้อต่อมานะครับเจนโดเนี่ยปลอมตัวเป็นใครสักคนหนึ่งไม่น่านะอ่ะต่อค่ะช้อยข้อสุดท้ายคือเจนโดเนี่ยนั่งเรือดำน้ำมาไม่น่าใช่อ่ะถามว่ามีเหตุผลไหมก็ไม่มีเหตุผลพอด้วยอ่ะทุกคนลองดูในรูปสถานที่แห่งนี้ในการบำบัดชายฝั่งมันตื้นมากเลยนะคือการที่ถ้าแบบเจนโดจะเรือดำน้ำมาคือน้ำมันต้องลึกมากนึกออกไหมคะน้ำตื้นๆจนใช้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เราลองเอาดูรูปประกอบเพิ่มเติมไหมรูปคนไม่น่าช่วยเนาะเอาดูสถานที่เกิดเหตุกันดีกว่านี่คือเรือกับตันฮุกลอยตัวก็ไม่น่าใช่ไม่งั้นต้องมีหลักฐานล่มชูชีพแล้วเนี่ยดูดิพื้นชายหาดน้ำกระเทาะทรายหาดน้ำกระเทาะหินขนาดนี้เรือดำน้ำเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเหลือว่ายน้ำข้ามมาไม่น่าใช่เพราะว่าเกาะมันขนาดนี้ว่ายน้ำมาคือบ้าไปแล้วไม่น่าใช่นะคะไม่น่าใช่ระยะทางมันเยอะเกินไปคือเจนโดต้องเป็นนาตาชาโรมานอฟนะคะถึงจะทำได้แต่ไม่น่าใช่ตัดออกไปก่อนนะคะแล้วทุกคนดูถ้าดูแบบดูใกล้ๆอีกนะเห็นลูกศรนี้ไหมเราจะต้องใช้ดินสอชี้นี่คือจุดเล็กๆเนี่ยจุดเล็กๆนี่คือเกาะและเมนแลนด์อยู่ฝั่งนี้มันไกลนะมันจะว่ายน้ำเป็นไปไม่ได้ดูสิยัดใส่กระเป๋าตัดออกลอยตัวลงมาตัดออกว่ายน้ำตัดออกเรือดำน้ำตัดออกนะคะเหลือเล็กนะเหลือปลอมตัวเป็นใครสักคนหนึ่งปลอมตัวเป็นใครสักคนหนึ่งเหลือเอาเรือแยกมาอีกอันนึงคือซ่อนอยู่ในกัปตันฮุกเราคิดว่าซ่อนอยู่ในกัปตันฮุกก็ตัดออกเช่นกันนะคะเพราะว่าแปลนเรือเนี่ยมันดูโล่งแจ้งดูไม่น่าจะมีที่หลบซ่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าหลบซ่อนจริงๆเนี่ยคือน้องหมาสเกาต้องได้กลิ่นแน่ๆดิน้องหมาก็อยู่ด้วยบนเรือเพราะฉะนั้นซ่อนตัวบนเรือก็ตัดออกก็จะเหลืออีกลำนึงขับมากับการปลอมตัวทั้งสองอันดูเป็นไปได้มากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าซอฟตั้งข้อสังเกตว่าการปลอมตัวเนี่ยยังไม่มีใครที่มีการให้การที่ขัดแย้งกันว่าแบบมีคนใดคนหนึ่งหน้าตาดูแปลกไปดูไม่พูดดูคลิกไม่ใช่เพราะทุกคนดูมีแอคชั่นที่แสดงออกมานะคะถ้าดูจากในรีพอร์ตรวมตอนแรก
นี่เลยค่ะทุกคนถ้าเราดูจากรีพอร์ตรวมในตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ออกมาชัดมากไม่มีใครอยู่เงียบๆอะอย่างคิงอย่างเงี้ยก็มีปากเสียงด้วยกับผู้หญิงสักคนนึงที่อาจจะเป็นเจนโดถูกไหมคะซึ่งเดี๋ยวเราไปหาคำตอบต่อว่าเป็นใครพอลล่าเมย์เนี่ยก็ไปแอทแทกคนที่พยายามจะมาถ่ายรูปเขาส่วนแจ็คแดนเนอร์ที่ติดเหล้าก็สู้กับคุณอาลีเอวาเนี่ยไม่ค่อยจะมีเรื่องราวบอกแต่ก็บอกชัดเจนว่าเป็นคนที่แบบหญิงผยองประมาณนึงอ่ะส่วนคุณร็อบน็อกซ์เนี่ยก็มีปากมีเสียงกับนักข่าวก่อนออกมาเพราะว่าไม่น่าใช่เวปลอมตัวหรอกเพราะเวปลอมตัวมันน่าจะมีหลักฐานมากกว่านี้จำนวนคนก็สำคัญถ้าเวปลอมตัวจำนวนคนมันจะต้องแบบมีการหายไปอ่ะหรือจริงๆแล้วคุณอาลีนี่แหละปลอมตัวไม่น่าจะได้นะปลอมตัวไม่น่าได้เนาะงั้นก็จะเหลือวิธีสุดท้ายค่ะขับเรืออีกคันมาเป็นคำตอบเดียวที่เรารู้สึกว่าจะขึ้นเกาะต้องขึ้นเรือขึ้นเรืออีกลำหนึ่งมานะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเฮ้ยจริงเหรอถูกต้องแต่ว่าไม่มีที่หลุดเอามีแต่ด้วยหรอต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าเจนโดเนี่ยขึ้นมาบนเกาะโดยใช้เรือได้ยังไงทางโจทย์เนี่ยกำหนดไว้ว่ามีอยู่2ชิ้นครับต้องหาหลักฐาน2ชิ้นมายืนยันถ้าพูดถึงการหาหลักฐานนะคะทุกคนให้ดูเอกสารบนโต๊ะตอนนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ารูปที่เป็นสถานที่จริงๆไม่เป็นตอตะโกขนาดนี้แล้วรูปที่เป็นสถานที่ที่เป็นคนและเป็นเรือมีรูปนี้แต่เขาหา2ชิ้นหรอใช่ครับผมฉีกได้ปะไม่ได้กลายเป็น2ชิ้นแต่ในรูปนี้ก็มีเรืออยู่หลายลำนะนั่นก็เรือนี่ก็เรือนี่ก็เรือนี่ก็เรือมีธงชาติด้วยแต่ในเนี้ยมีแค่เรือ2ลำที่มีธงนะแต่บทสนทนาก็ไม่มีใครพูดถึงอ่ะเดี๋ยวดูที่นี่ทุกคนเหมือนเล่นเกมจะผิดภาพอ่ะเราไม่เห็นชิ้นส่วนเรือเลยนะจะมีใครเขียนอะไรทิ้งไว้มั้ยโน้ตๆที่กระรูปโน้ต3 hours laterเฮ้ยทุกคนใช่ไหมหรือบังเอิญทุกคนฉันเจอแล้ว2ชิ้นใช่ไหมคะทุกคนดูค่ะในรูปนี้นะคะคือนั่งจ้องอยู่นั้นมากกว่าจะเห็นคุณพระในรูปนี้เนี่ยเราเห็นเรืออยู่หลายลำมากๆแต่เรือนี้คือเรือลำหลักกับตันฮุกที่ทุกคนใช้เดินทางขึ้นเกาะคำถามก็คือเจนดูเนี่ยใช้เรือลำอื่นในการเดินทางเขาก็เลยไปนั่งจ้องเรือจ้องรูปจ้องหมดเนี่ยจนไปสะดุดตากับสิ่งหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้แล้วมาหาคำตอบในภาพนี้เนี่ยซอฟก็ได้เห็นว่าในรูปนี้เนี่ยปกติเรือเนี่ยจะมีชื่อรุ่นบอกรุ่นไว้ข้างๆเรือใช่ปะเหมือนรถก็มีทะเบียนรถแล้วในรูปนี้เนี่ยนอกจากกัปตันฮุกแล้วมีเรือเพียงแค่ลำเดียวเท่านั้นในรูปที่มีหมายเลขอยู่หมายเลขอยู่ข้างๆและเรือลำนั้นอยู่ตรงนี้แล้วคนมองดีๆเราจะเห็นหมายเลขตัวเล็กๆนะคะว่าแบบ8069เนี่ยตัวเล็กๆเลยนี่คือหลักฐานชิ้นที่1ค่ะชิ้นที่2เนี่ยคือรูปนี้ทุกคนรูปสถานที่เกิดเหตุนะคะที่เป็นเพลิงไหม้เคบินหลังนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีซากปลักหักพังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วอยู่ดีๆก็บังเอิญตาซอฟไปสะดุดกับสิ่งนึงที่ดูแตกต่างจากพวกค่ะทุกคนซอฟจะพาทุกคนดูใกล้ๆนะคะเห็นมั้ยว่าอะไรที่ outstanding ออกไปนั่นก็คือคุณเห็นไหมบริเวณนี้นี่ไงมันมีชิ้นส่วนอยู่ชิ้นส่วนนี้เนี่ยถ้าเรากลับหัวนะคะนี่กลับให้ดูมันจะเป็นเลขเดียวกันจากอีกรูปนึงเลยนี่ดูสิทุกคนเฮ้ยฉันว่าใช่ขอคำตอบสุดท้ายค่ะหลักฐานคือรูปถ่าย2รูปนี้ค่ะเป็นรูปที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับกับรูปรวมเป็นคำตอบที่ถูกต้องยากเป็นบ้าเลยเนี่ยทำให้ใครเล่นทุกคนรู้ไหมว่าที่ซ้อมนั่งอยู่ซ้อมนั่งมากี่ชั่วโมงเพื่อแค่หาว่าเจนโดยังไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นใครรู้ไหมว่าเจนโดขึ้นบนเกาะไปได้ยังไงยังไม่รู้ด้วยว่าใครฆ่าทุกคนนี่ objective ที่1เฮ้ยนี่เราก็เปิดซองได้แล้วดิถูกต้องครับเฮ้ยเปิดซองได้แล้วเจนๆนี่คือซองที่เราจะสามารถแกะได้นะคะเอาล่ะเราแกะดูเลยมั้ยเห็นรูปเพิ่มเติมหรือเปล่านั่นสิน่าจะเป็นอะไรหลักฐานเพิ่มเติมแน่ๆเลยอ่ะข้างในคืออะไรอ่ะใจคอไม่ดีเหมือนฉันเห็นปึ้งเอกสารที่พับฉันยังอ่านของเดิมไม่หมดเลยทุกคนนี่ก็คือเจในซองหมดแล้วภารกิจที่2ค่ะเจนโดคือใครนี่คือการ์ดคำสั่งนะคะเฮ้ยมีรูปเพิ่มด้วยเฮ้ยขนลุกเฮ้ยขนลุกเฮ้ยมีของหลักฐานเพิ่มไม่รู้คลี่คลายคดีได้แล้วแบบได้มากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็แบบขนลุกจริงนะคือแบบแฟนๆละครซีรีส์การ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนทั้งหมดแล้วนี่คืออะไรกระดาษที่ให้มาอยู่2แผ่นทุกคนไหนดูสิ Underwater Crime Scene Report มีการดำน้ำหาซากนี่คือรายงานว่าทีมดำน้ำสำรวจลงไปเนี่ยดำไปแล้วเจอสิ่งใดบ้างใต้ท้องทะเลแล้วก็มีอะไรคะ Oh my god Paddy อยู่สิ
ทุกคนคะซอฟว่านะเราไม่สามารถจะจบการรีวิวด้วยการขี้คายทั้งคดีหมดเนี้ยได้ใน EP เดียวหรือได้ในคลิปรีวิวนี้คลิปเดียวแน่ๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไขปริศนาที่2ได้แล้วปุ๊บมันก็จะมีซองบีค่ะพอซองบีเราไขภารกิจต่อไปได้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีซองซีค่ะก็คือประมาณ4สเต็ปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยกับแฟ้มคดีฆาตกรรมปริศนาที่พวกเราเอามารีวิวกันในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้ายาวไปกว่านี้เนี่ยคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปมากๆเลยก็ขอทิ้งทวนเอาไว้อย่างนี้เลยดีกว่าค่ะว่านี่คือการรีวิววันนี้เนี่ยเรามารีวิวและเราพาทุกคนมารู้จักกันแล้วนะคะว่าปัจจุบันนี่เรามีการเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะคะสวมบทบาทเป็นนักสืบตัวจริงการไขคดีของเรายังไม่สิ้นสุดสมบูรณ์ดีค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเรารู้เพียงแค่ว่าเจนโดขึ้นมาบนเกาะได้ยังไงใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้เจนโดคือใครใครที่เป็นคนฆ่าเจนโดนะคะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบนเกาะแห่งนี้ถ้าทุกคนอยากจะรู้อยากจะหาคำตอบว่ามันคืออะไรต่อช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะคะกดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์บอกนะคะว่าอยากดูต่อถ้าจำนวนเยอะมากพอซอฟจะมาไขปริศนาไปพร้อมๆกันกับทุกๆคนค่ะคือต้องบอกเลยว่าเสียเวลาอันนี้เล่นกันเนี่ยใช้เวลาแน่นอนแต่รับประกันเลยว่ามาหาคำตอบพร้อมกันเนี่ยน่าจะสนุกมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย